ของพระเป็นเจ้าที่หลั่งไหลมาสู่พระศาสนาจักรพระสงฆ์เป็นของขวัญจากพระเจ้าแด่ประชากรของพระองค์พระสงฆ์ได้กลับกลายเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าเป็นตัวแทนที่ไร้เห็นได้และเป็นท่อทางแห่งพระฐานสถานของพระองค์วันนี้เป็นวันแห่งความน่าชื่นชมยินดีที่เรามาชุมนุมกันเพื่อบูชาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้โปรดประทานให้แก่คณะบวชคาเมเลียนและครอบครัววาปีเตาในโอกาสนี้สังฆนุกรยอนชัชวาลวาปีเตาจะรับสินบรรพชาและเขาจะแสดงความสมัครใจถวายชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องในฐานันดรสงฆ์ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้าเชิญชวนทุกท่านร่วมจิตใจในพิธีบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อมุทนาคุณพระเจ้าร่วมกับครอบครัวร่วมกับคณะนักบวชคาเมเลียนร่วมกับชุมชนแห่งความเชื่อจันทบุรีและบ้านพระผู้สูงอายุแห่งนี้ให้เราช่วยกันภาวนาเพื่อสถานบริกรและผู้ได้รับเลือกสรรทุกท่านจะได้เป็นแสงสว่างเป็นประจักษ์พยานของชีวิตในการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องเช่นเดียวกันในโอกาสนี้ให้เราภาวนาเพื่อบรรดาสามเณรผู้รับการอบรมในทุกๆคณะภาวนาเพื่อบรรดาเด็กเยาวชนชายและหญิงพวกเขาจะได้ตอบรับกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์นักบวชในการติดตามพระเจ้าและรับใช้เพื่อนพี่น้องมากยิ่งขึ้นบัดนี้เพื่อร่วมในพิธีวิสาบูชาขอพระคุณI'm not afraid.
ชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพระคุณเจ้าเราเลี้ยงเสียนชัยสมัจจิตคุณพ่ออดิศักดิ์พรงามคุณพ่อเชิดชัยจิตเลขาบรรดาคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงพี่น้องสัปรุษท่านผู้มีเกียรติและโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวของอาจารย์ถาวรวาปีเต่าวันนี้ชื่นชมยินดีครับพวกเราทุกคนที่มาที่นี่เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์แต่เป็นโอกาสที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่เรารับใช้ประชาชนผู้สูงอายุเป็นพิเศษเปิดดำเนินการมาได้25ปีวันนี้ก็เป็นวันที่จะโมทนาคุณพระเจ้าแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราก็จะยกถวายเยาวชนคนหนึ่งที่ได้เตรียมตัวมีความพร้อมโดยส่วนตัวแล้วผมเคยรู้จักอาจารย์ถาวรวาปีเต่าเรียนที่แสงธรรมด้วยกันก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีบัดดี้เป็นชาวโคราชเกิดมาไม่เคยแล้วก็กระแสเรียกก็ยาวนิดหนึ่งนะกระแสเรียกไม่ได้มาโดยตรงก็ผ่านทางอาจารย์ถาวรมาสู่ลูกชายนะวันนี้สังฆานุกรยอนชัชวาลวาปีเต่าก็สมัครใจที่จะบวชแล้วก็ถวายชีวิตอุทิศแด่ผู้ยากไร้คนเจ็บคนป่วยคนพิการและอื่นๆตามแบบอย่างของนบุญคาเมโลในจิตลมสูงส่งขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราทุกท่านวันนี้มาด้วยจิตด้วยใจให้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะรับศีลบวชในวันนี้ก็ขอพวกเราจะได้เตรียมจิตเตรียมใจครับพี่น้องวันนี้อากาศก็ดีเหลือเกินเป็นใจให้พวกเราจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรให้เราจะได้ส่งความปรารถนาดีทั้งหมดขอพระพรของพระเจ้าผ่านทางท่านบุญคาเมโลเพื่อว่าผู้ที่จะรับศีลบวชในวันนี้จะได้เป็นพระสงฆ์ที่เข้มแข็งดำรงชีวิตอยู่ในจิตตลมของบุญคาเมโลไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พี่น้องถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรบทเพลงพระเจ้าทรงเมตตาเราเถิดและสิริรจนาสังYeah.
เชิญร่วมใจภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงเมตตาพระองค์ทรงส่งพระบุตรเยซูคริสต์เจ้าของพระองค์ลงมายังโลกมิใช่เพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่มนุษยชาติโดยอาศัยการเรียนแบบฉบับของพระองค์และอาศัยคำภาวนาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซื่อสัตย์ที่จะอุทิศตนเองรับใช้ผู้ป่วยสมกับที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจไว้ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเลยและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรเชิญนั่งบทอ่านจันทสือพนมการพระยาเวตัดกับอับรามว่าจงออกจากแผ่นดินของท่านจากญาติพี่น้องจากบ้านของบิดาไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่านเราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่จะอวยพรท่านจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลื่องลือท่านจะนำพระพรมาให้ผู้อื่นเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรท่านเราจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งท่านบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่านอับรามจึงออกเดินทางตามที่พระยาเวตรัสโลดไปกับเขาด้วยอับรามมีอายุ75ปีเมื่อเขาออกจากฮารานพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า6พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเธอนั้นเราไป
จาจมัยนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปเดชาพระคริสต์เยซูก็ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนของพระองค์ด้วยดังนั้นเราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์อาศัยศีลล้างบาปเพื่อว่าพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเดชะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาฉันใดเราก็จะดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉันนั้นถ้าเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการสิ้นพระชนเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการสิ้นพระชนด้วยเช่นกันเรารู้ว่าสภาพเดิมของความเป็นมนุษย์ของเราถูกตรึงกางเขนไว้กับพระองค์แล้วเพื่อว่าร่างกายที่ใช้ทำบาปของเราจะถูกทำลายและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเพราะคนที่ตายแล้วก็ย่อมพ้นจากบาปแต่เราเชื่อว่าถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสต์เจ้าแล้วเราจะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วยเรารู้ว่าพระคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วจะไม่สิ้นพระชนอีกความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไปเพราะเมื่อสิ้นพระชนพระองค์ก็ทรงตายครั้งเดียวจากบาปตลอดไปเมื่อมีพระชนมชีพก็มีพระชนมชีพเพื่อพระเจ้าดังนี้ท่านทั้งหลายก็เช่นกันต้องถือว่าท่านตายจากบาปแล้วแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระคริสต์เยซูพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนบทเพลงอัลเลลูยา4เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวนกิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผลพระองค์จะทรงตัดทิ้งเสียกิ่งก้านใดที่เกิดผลพระองค์จะทรงลิดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้วเพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่านท่านทั้งหลายจงดำรงอยู่ในเราเถิดดังที่เราดำรงอยู่ในท่านกิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นชั้นใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราชั้นนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้านผู้ที่ดำรงอยู่ในเราและเราดำรงอยู่ในเขาก็ย่อมเกิดผลมากเพราะถ้าไม่มีเรา
ท่านก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าผู้ใดดำรงอยู่ในเราถ้าผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในเราก็จะถูกโยนทิ้งไปข้างนอกเหมือนกิ่งก้านและจะเหี่ยวแห้งไปกิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้กิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟและถูกเผาถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเราและวาจาของเราดำรงอยู่ในท่านท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเถิดและท่านจะได้รับพระบิดาของเราจะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์เมื่อท่านเกิดผลมากและกลายเป็นศิษย์ของเราพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นจงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิดถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเราเหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเราและดำรงอยู่ในความรักของพระองค์เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่านและความยินดีของท่านจะสมบูรณ์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญเชิญนั่งลำดับต่อไปจะเป็นการเริ่มพิธีบวชพระสงฆ์ศีลบรรพชาเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่แต่งตั้งคริสตชนบางคนให้เป็นศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์และมอบหมายให้ทำหน้าที่อภิบาลประชากรของพระเจ้าตามฐานันดรของตนซึ่งมี3ฐานันดรคือพระสังฆราชพระสงฆ์และสังฆานุกรศาสนบริกรผู้ประกอบศีลบรรพชาคือพระสังฆราชพิธีบวชพระสงฆ์จะเริ่มต้นด้วยการเรียกชื่อผู้สมัครบวชมายืนอยู่ต่อหน้าพระสังฆราชลำดับต่อไปสังฆนุกรจะเป็นผู้เชิญผู้รับศีลบวชเชิญผู้ที่จะบวชเป็นพระสงฆ์เข้ามาได้สังฆานุกรยอนชัชวันวาปีตาวอยู่ครับก่อนที่สังฆานุกรจะเข้ารับการบวชจากพระสังฆราชสังฆานุกรยอนชัชวันวาปีตาวจะไปแสดงความเคารพและขอบคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้ที่ให้การอบรมช่วยเหลือและเลี้ยงดูในวันนี้ที่สังฆนุกรได้ยินดีมอบตนเองให้เป็นพระสงฆ์เชิญร้องบทเพลงคำใดไม่ซึ้งใจนั้นยังประจำ
ความรักนั้นในชีวิตพ่อเปาโลเชิดชัยเลือดจิตเลขาอธิการเจ้าคณะบวชคาเมเลียนประเทศไทยจะขอให้พระสังฆราชได้ทำการบวชสังฆนุกรยอนชัชวานวาปีเตาเป็นประสงค์พระคุณเจ้าบิดาที่เคารพยิ่งพระศาสนาจากมารดาศักดิ์สิทธิ์ขอพระคุณเจ้าบวชน้องชายของเราคนนี้ให้ได้รับหน้าที่เป็นพระสงฆ์ด้วยท่านทราบว่าเขาเหมาะสมจริงหรือหลังจากที่ได้สอบถามสัตบุรุษคริสตังและจากความเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วขอรับรองว่าเขาเป็นผู้เหมาะสมเดชะพระเจ้าและเดชะพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไทยทรงช่วยเหลือเราขอเลือกลูกของเราคนนี้เข้ารับหน้าที่เป็นพระสงฆ์ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องบัดนี้พระสังฆราชได้เลือกสังฆนุกรให้เป็นพระสงฆ์ขอเชิญพี่น้องแสดงความยินดีและเห็นชอบกับการเลือกครั้งนี้ด้วยการปรบมือลำดับต่อไปพระสังฆราชจะกล่าวเทศสอนพี่น้องและผู้สมัครบวชเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์พี่น้องที่รักยิ่งเนื่องจากลูกของเราคนนี้ผู้เป็นญาติหรือเพื่อนของพี่น้องกำลังจะเข้ารับหน้าที่พระสงฆ์ขอให้พี่น้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าเขากำลังจะเข้ารับหน้าที่อะไรของพระศาสนาจักรความจริงโดยทางศีลล้างบาปประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทั้งหมดก็เป็นราชสมณตระกูลในพระคริสตเจ้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระสงฆ์แต่ผู้เดียวได้ทรงคัดเลือกศิษย์บางคนให้ทำหน้าที่สงฆ์ต่อหน้าทุกคนในพระศาสนาจักรในพระนามของพระองค์เพื่อมนุษย์ทั้งหลายพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งพระบิดาทรงส่งมาได้ทรงส่งบรรดาอัครสาวกไปทำงานในโลกเพื่อพระองค์จะได้ทรงทำหน้าที่สั่งสอนอันเป็นหน้าที่ของสงฆ์และผู้อภิบาลโดยอาศัยอัครสาวกและพระสังฆราชผู้ดำรงตำแหน่งสืบมาพระสงฆ์จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมงานกับพระสังฆราชในหน้าที่สงฆ์รับใช้ประชากรของพระเจ้าลูกของเราคนนี้ได้ไตร่ตรองเป็นอย่างดีโดยรอบคอบมาแล้วจะได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เป็นข้ารับใช้พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นอาจารย์พระสงฆ์และผู้อภิบาลพระองค์ทรงทำให้พระกายของพระองค์คือพระศาสนาจักรเจริญเติบโตขึ้นเป็นประชากรของพระเพื่อจะสร้างเป็นพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์ต้องเอาแบบอย่างพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระสงฆ์สูงสุดนิรันดรเขาจะได้รับการอภิเษกเป็นสงฆ์แห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อประกาศพระวรสารเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าถวายคารวะกิจแด่พระเจ้าโดยเฉพาะด้วยการถวายบูชาขอบพระคุณร่วมกับพระสังฆราชในสังฆภาพ
ส่วนลูกที่รักยิ่งลูกจะได้บวชเป็นพระสงฆ์จงทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายในการสั่งสอนเยี่ยงพระคริสต์เจ้าพระอาจารย์ของลูกจงประกาศแผ่พระวาจาของพระองค์ซึ่งลูกได้รับมาด้วยความยินดีแก่ทุกคนจงรำพึงถึงคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าจงเอาใจใส่เชื่อสิ่งที่ลูกอ่านสอนสิ่งที่ลูกเชื่อและดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ลูกสอนนั้นเถิดดังนั้นจงให้คำสั่งสอนของลูกเป็นอาหารเลี้ยงประชากรของพระเจ้าให้ชีวิตของลูกนำความยินดีมาให้สัตว์บุรุษเพื่อลูกจะได้ใช้วาจาและแบบฉบับของลูกก่อสร้างบ้านคือพระศาสนาจักรของพระเจ้าจงทำหน้าที่นำผู้อื่นให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบฉบับของพระคริสต์เจ้าเพื่อว่าศาสนบริการของลูกจะได้ทำให้ยันบูชาฝ่ายจิตของสัตว์บุรุษสมบูรณ์ไปโดยร่วมกับยันบูชาที่ไม่หลั่งโลหิตของพระคริสต์เจ้าซึ่งลูกจะถวายด้วยมือของลูกเพื่อประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณบนพระแท่นลูกจงตระหนักในสิ่งที่ลูกกระทำเมื่อถวายบูชาขอบพระคุณระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้านั้นจงเอาใจใส่ทำให้ความโน้มเอียงทางชั่วในตัวลูกสูญสิ้นไปและดำเนินชีวิตก้าวหน้าในชีวิตใหม่อาศัยศีลล้างบาปลูกจะรวบรวมมนุษย์มาเป็นประชากรของพระเจ้าอาศัยศีลอภัยบาปลูกจงอภัยบาปในพระนามของพระคริสต์เจ้าและพระศาสนาจักรลูกจงทำให้คนไข้เข้มแข็งขึ้นด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์จงประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อื่นๆตลอดทั้งวันจงถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าขอบพระคุณและสวดภาวนามิใช่เพื่อประชากรของพระเจ้าเท่านั้นแต่สำหรับมนุษย์ทั่วโลกด้วยเมื่อกระทำกิจการต่างๆเหล่านี้ลูกจงระลึกว่าลูกได้รับเลือกเฟ้นจากหมู่มนุษย์ก็เพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงทำหน้าที่ของพระคริสต์เจ้าสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจรักแท้จริงและยินดีเสมอไม่ใช่หาผลประโยชน์ใส่ตนแต่หาผลประโยชน์ของพระคริสต์เจ้าเท่านั้นในที่สุดลูกที่รักยิ่งจงทำหน้าที่ของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะและผู้อภิบาลจนสุดความสามารถเถิดจงร่วมงามกับพระสังฆราชและผู้ใต้อำนาจของท่านและอยู่ใต้อำนาจของท่านจงเอาใจใส่รวบรวมสัตว์บุรุษให้เป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อจะนำเขาไปหาพระบิดาเจ้าโดยอาศัยพระคริสต์เจ้าในองค์พระจิตเจ้าจงมองดูพระฉบับแบบของผู้อภิบาลที่ดีเสมอพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้พระองค์แต่เพื่อทรงรับใช้ผู้อื่นเพื่อทรงตามหาคนบาปและช่วยให้รอดพ้นออกไปพระสังฆราชจะสอบถามผู้รับสินบวชถึงความสมัครใจที่จะรับหน้าที่เป็นพระสงฆ์ชัชวาลลูกที่รักก่อนที่ลูกจะก้าวเข้ามารับหน้าที่เป็นพระสงฆ์ลูกจะต้องประกาศยืนยันความตั้งใจต่อหน้าประชากรของพระเจ้าว่าจะรับหน้าที่นี้ลูกสมัครใจรับหน้าที่พระสงฆ์เป็นผู้ร่วมงานกับพระสังฆราชเพื่อเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าอาศัยพระจิตเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำหรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับลูกสมัครใจถวายบูชาขอบพระคุณอย่างศรัทธาและซื่อสัตย์ตามประเพณีของพระศาสนาจักรเพื่อสรรเสริญสดุดีพระเจ้าและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ประชากรคริสตชนหรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับลูกสมัครใจที่จะประกอบภารกิจเกี่ยวกับพระวาจาในการประกาศพระวารสารและสั่งสอนความเชื่อคาทอลิกอย่างเหมาะสมและชาญฉลาดหรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับลูกสมัครใจจะมีความสนิทสัมพันธ์ยิ่งวันยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับพระคริสต์เจ้าพระสงฆ์ผู้สูงสุดผู้ทรงถวายพระองค์เองแก่พระบิดาเพื่อเราโดยจะอุทิศตัวลูกเองเพื่อพระเจ้าร่วมกับพระคริสต์เจ้า
พื่อความรอดพ้นของมนุษย์หรือลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับทั้งนี้โดยพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือลำดับต่อไปผู้รับสินบวชจะเดินเข้าไปหาพระสังฆราชคุกเข่าวางมือในอุ้งมือพระสังฆราชเพื่อแสดงถึงความนอบน้อมซึ่งความนอบน้อมนี้แสดงถึงการเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าและยังเป็นเครื่องค้ำประกันความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนาจักรต่อไปนี้ผู้รับสินบวชจะแสดงความนอบน้อมเชื่อฟังผู้ใหญ่ของตนโดยผ่านทางพระสังฆราชผู้บวชลูกสัญญาจะเคารพเชื่อฟังพระสังฆราชท้องถิ่นและผู้ปกครองคณะของลูกหรือลูกขอสัญญาครับขอพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีในตัวลูกแล้วโปรดให้กิจการนั้นสำเร็จโดยล่วงไปเทอญอาเมนเชิญยืนเชิญทุกท่านยืนลำดับต่อไปจะเป็นการภาวนาอ้อนวอนนักบุญทั้งหลายเพื่อเสนอคำวิงวอนต่อพระเจ้าผู้รับสินบวชจะนอนราบหน้าพระแท่นซึ่งหมายถึงการมอบกายถวายชีวิตทั้งครบแด่พระเจ้าและกราบอ้อนวอนพระองค์ด้วยความนอบน้อมถ่อมตนพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่อยู่บนพระแท่นระหว่างที่มีการขับร้องบทล่ำวิงวอนจะคุกเข่าส่วนพระสงฆ์และพี่น้องที่อยู่ด้านล่างพระแท่นจะยืนขณะที่มีการขับร้องอยู่พี่น้องที่รักยิ่งให้เราภาวนาอ้อนวอนพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพให้พระองค์ทรงเพิ่มพูนพระพรจากสวรรค์แก่ผู้รับใช้นี้ที่ทรงเลือกเข้ามารับหน้าที่พระสงฆ์เชิญขับร้องบทล่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลายNak bun Stephen,
บำรุงข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งในการรับใช้พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดเสด็จฟังเถิดข้าแต่พระเยซูพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนโปรดเสด็จฟังเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าโปรดเสด็จฟังเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าโปรดเสด็จฟังเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าขอโปรดฟังพระเจ้าข้าโปรดสดับฟังคำอ้อนวอนของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดทรงหลั่งพระพรแห่งพระจิตเจ้าและพระหัตถ์ทานประจำหน้าที่สงฆ์ลงมายังข้ารับใช้ของพระองค์ผู้นี้ขอให้ผู้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเฉพาะพระพักให้ทรงอภิเษกได้รับพระพรอุดมบริบูรณ์ในการปฏิบัติภารกิจของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนลำดับต่อไปพระสังฆราชและคณะสงฆ์จะปกมือเหนือศีรษะผู้รับสินบวชการปกมือนี้เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในพระศาสนาจักรโดยมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์มีความหมายว่าเป็นการวอนขอพระเจ้าให้โปรดประทานพระจิตเจ้าเพื่อมอบอำนาจและแต่งตั้งให้เป็นศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์จากนั้นพระสังฆราชจะกางมือภาวนาบทอภิเษกการปกมือและภาวนาอภิเษกจึงเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของศีลบรรพชาThank you.
และสวดบทภาวนาพิธีบวชเชิญพระสงฆ์ยืนข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรขอได้โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ประทานเกียรติและตำแหน่งต่างๆทรงมอบหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงพระองค์ประทานพระพรฝ่ายจิตแก่มนุษย์ทวียิ่งขึ้นเสมอดังนี้ฐานะดอนศักดิ์สงฆ์และหน้าที่สามเณรจึงเจริญพันธพัฒนาในพันธสัญญาเดิมจนกลายเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ทรงแต่งตั้งมหาสมณะเป็นประมุขผู้นำประชากรทรงเลือกเฟ้นผู้มีตำแหน่งรองลงมาให้เป็นผู้ช่วยเหลือในภารกิจการงานนี้พระองค์ทรงเลือกบุรุษผู้ปรีชาฉลาด70คนในถิ่นทุรกันดารให้มีส่วนในความสามารถของโมเสสเพื่อช่วยปกครองประชาชนมากมายพร้อมกับท่านทั้งยังได้โปรดให้บรรดาบุตรของท่านอาโรนเป็นสงฆ์เช่นเดียวกับบิดาเพื่อจะได้มีพระสงฆ์จำนวนเพียงพอสำหรับประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และถวายบูชาแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงจัดล่วงหน้าเช่นเดียวกันให้บรรดาครัสสาวกของพระบุตรมีเพื่อนร่วมงานสั่งสอนความเชื่อติดตามไปประกาศเผยแผ่พระวรสารไปทั่วโลกข้าแต่พระเจ้าขอได้ประทานความช่วยเหลือนี้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้สืบตำแหน่งอัครสาวกยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อ่อนแอก็ยิ่งต้องการผู้ช่วยเหลือเหล่านี้มากยิ่งขึ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์ได้โปรดประทานตำแหน่งสงฆ์แก่ข้ารับใช้คนนี้โปรดฟื้นฟูจิตใจของเขาให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์โดยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าโปรดให้เขาได้รับตำแหน่งสงฆ์รองจากพระสังฆราชให้เขาดำเนินชีวิตไร้ตำหนิเป็นแบบอย่างแก่ทุกคนขอให้เขาเป็นผู้ร่วมงานกับพระสังฆราชให้มนุษย์ทุกชาติจนสุดปลายแผ่นดินได้ยินพระวาจาแห่งพระวรสารรวมกันในพระคริสตเจ้ามาเป็นประชากรหนึ่งเดียวของพระองค์ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนเชิญพระสังฆราชและพระสงฆ์นั่งลำดับต่อไปบิดามารดาของพระสงฆ์ใหม่จะนำกาสุลาและสตอลามามอบให้กับพระสังฆราชโดยจะส่งต่อให้พระสงฆ์ใหม่ซึ่งจะใช้สวมใส่เวลาประกอบพิธีกรรมโดยจะมีพระสงฆ์ผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วยสวมให้บทเพลงข้าสวมกาสุลาข้าจะร้องเสียง
ลำดับต่อไปพระสังฆราชจะเจิมมือพระสงฆ์ใหม่ด้วยน้ำมันคริสต์มาซึ่งหมายถึงผู้ได้รับเจิมถวายตนเป็นคนของพระเจ้ามือที่ได้รับเจิมนี้จะทำงานเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องขอพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพได้ทรงเจิมด้วยพระจิตเจ้าจงคลุ้มครองรูปเพื่อช่วยทำให้ประชากรคริสตังเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเพื่อถวายบูชามิซาแด่พระเจ้าต่อไปจะเป็นพิธีมอบถ้วยกาลิกที่มีเหล้าองุ่นและจานรองที่มีแผ่นปังให้กับพระสงฆ์ซึ่งหมายถึงการรับสิทธิและหน้าที่ในการถวายมิซาบูชาขอพระคุณและพิธีบวชพระสงฆ์จะจบลงที่พระสังฆราชสวมกอดพระสงฆ์ใหม่เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าบัดนี้พระสงฆ์ใหม่จะเป็นหนึ่งเดียวกันในสังฆภาพกับพระสังฆราชและคณะสงฆ์จงรับของถวายของประชากรศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายแด่พระเจ้าจงสำนึกถึงสิ่งที่ลูกกระทำจงเจริญชีวิตให้สมกับสิ่งซึ่งลูกจะปฏิบัติและจงประพฤติตนให้สอดคล้องกับพระคริสต์เจ้าผู้ทรงถวายองค์บนไม้กางเขนขอให้ลูกประสบสันติสุขเสมอพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ได้จบลงแล้วขอพวกเราทุกคนได้แสดงความยินดีด้วยการปรบมือลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่ภาคบูชาขอพระคุณพระสงฆ์ใหม่จะร่วมถวายบูชาพร้อมกับพระสังฆราชตัวแทนของเราจะนำของถวายมามอบให้ซึ่งของถวายเหล่านี้เป็นของประทานจากพระเจ้าซึ่งเราจะถวายคืนแด่พระองค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบพระคุณบทเพลงขอเทิดเกียรติหน้า11
ชิญยืนพี่น้องเชิญร่วมใจภาวนาขอพระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดรับของถวายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนำมาถวายแด่พระองค์โอกาสฉลองบุญคามิโลและโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่นี้โดยอาศัยอำนาจแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ขอให้สังฆบริกรของเขาเป็นที่พอพระทัยพระองค์ทั้งนำความยินดียั่งยืนมาสู่พระศาสนาจักรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจะสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการผสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นในชั่วพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์โปรดให้ดบุญคามิโลบริบูรณ์ด้วยความรักต่อเพื่อนพี่น้องด้วยชีวิตและจิตใจท่านปรับตนเองให้เข้ากับเพื่อนพี่น้องผู้เจ็บป่วยในทุกสภาพชีวิตและทุกกรณีเพื่ออุทิศชีวิตรับใช้พวกเขาพร้อมกับสอนให้ผู้อื่นรับใช้องค์พระบุตรของพระองค์ในบุคคลผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นด้วยท่านเองรับใช้ผู้เจ็บป่วยด้วยแรงผลักดันความรักตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติด้วยความศรัทธาภักดีอย่างเยี่ยมยอดดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาบุญเป็นที่จักรว่าดังนี บิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและละวงุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าวางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดThank you.
ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าใหญ่สิ่งราชาพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนชีพระคริสต์เจ้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันถึงเกียรติมงคลและอนุภาพข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบรรดาพระสังฆราชและคณะสงฆ์ข้าพเจ้าผู้บวชใหม่ในวันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้ลาไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญยอแซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกบุญราศีมวนานัสสกีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ข้าพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรสิทธิ์พระคริสต์พระองค์ทรงสอนให้เราภาวนาในโอกาสพิเศษและสำคัญนี้เราจึงร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันวอนขอพระพรสรรเสริญพระเจ้าโภชนาคุณและสิ่งที่จำเป็นสำหรับในชีวิตของเราแต่ละคนเพื่อเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นดำเนินอยู่ในหนทางธรรมและประกอบความดีงามโดยเฉพาะยิ่งการเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ยากไร้คนเจ็บคนป่วยคนพิการผู้ได้โอกาสต่างๆจะร่วมจิตร่วมใจภาวนาตามพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสอนพวกเราไว้ว่าพระนามพระองค์จงเป็นที่สรร
ถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขในวันนี้ขอทรงพระกรุณาให้พ้นบาปปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์โปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันบทเพลงเพราะรักเยซูคริสต์เจ้าลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมในงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดจัดเพียงพระวจาเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ขอพระกายพระคริสต์เจ้าคุ้มครองและนำข้าพระเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนเชิญนั่งหน้า14สุขใจเมื่อใกล้พระองขอพระทรงช่วยปกปักพิทักษ์ตัวข้า
ชิญยืนจะล้มใจภาวนาข้าแต่พระเจ้าอาหารจากสวรรค์ของพระองค์เป็นแหล่งพลังความรักซึ่งท่านบุญคาบิโลได้รับขอพระองค์ทรงโปรดประทานความรักเดียวกันนี้ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับใช้พระองค์ในบรรดาพี่น้องผู้เจ็บป่วยจะได้มีส่วนในพระอาณาจักรของพระองค์ร่วมกับบรรดาพี่น้องผู้เลือกสรรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญก้มศีรษะวอนขอพระพรจากพระเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาและทอดพระเนตรพวกท่านทั้งหลายด้วยพระพักที่ผ่องใสเทอญอาเมนพระบิดาโปรดให้ท่านทั้งหลายฉลองนบุญคามิโลขอพระองค์ประทานพระพรแก่ท่านพิทักษ์รักษาท่านและบันดาลให้ท่านมีสันติตลอดไปเทอญอาเมนพระคริสต์เจ้าทรงสำแดงพระอนุภาพแห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ในชีวิตของนบุญคามิโลขอพระองค์โปรดให้ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงพระวรสารของพระองค์ตลอดไปเทอญอาเมนพระจิตเจ้าทรงบันดาลให้นบุญคามิโลเป็นแบบอย่างการรับใช้เพื่อนพี่น้องขอพระองค์โปรดให้ท่านทั้งหลายได้ส่งเสริมเอกภาพแห่งความเชื่อและความรักในพระศาสนาจักรของพระองค์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญนั่งครับรบกวนเวลาพี่น้องอีกสักครู่เพื่อใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณและแสดงความยินดีลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณพ่อเปาโลเชิดชัยเลิศจิตเลขาอธิการเจ้าคณะตำบลคาบิเลียนประเทศไทยในนามของสมาชิกทุกคนของคณะได้มอบมาลัยกรเพื่อแสดงความขอบพระคุณต่อพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประธานในพิธีขอเสียงตบมือด้วยความขอบคุณด้วยนะครับเรียนเชิญอธิการเจ้าคณะได้มอบมาลัยกรเพื่อแสดงความขอบคุณกับพระสังฆราชลอเรนซ์เทียนชัยสมานจิตด้วยนะครับผมและอีกครั้งเรียนเชิญอธิการเจ้าคณะได้มอบมาลัยกรเพื่อแสดงความขอบคุณต่อคุณพ่อฟิลิปอดิศักดิ์พลงามนะครับผมผู้รักษาการแทนพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรีหลังจากนี้คุณพ่ออธิการเจ้าคณะจะกล่าวขอบคุณนะครับผมในนามของคณะนักบวชคาเมเลียนแขวงประเทศไทยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่เปิดโอกาสให้เรามีวันนี้และขอขอบพระคุณท่านยอแซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ที่เป็นประมุขโดยตรงของผู้บวชที่มาเป็นประธานในวันบวชขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าเทียนชัยสมานจิตที่เป็นบิดาของเราที่เปิดโอกาสให้เรามีบ้านพักผู้สูงอายุ
แห่งนี้บรรดาพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อฟิลิปอดิศักดิ์พรงามที่เป็นรักษาการพระสังฆราชบรรดาเพื่อนเพื่อนพระสงฆ์เพื่อนเพื่อนนักบวชบรรดานักบวชชายหญิงพี่น้องสัตบุรุษนะและ FC หรือแฟนคลับของคุณพ่อหนิงเวอร์นะทั้งออนไซต์และออนไลน์นะครับต้องบอกว่าคณะนักบวชคาเมเลียนเป็นคณะนักบวชที่ทำงานดูแลรักษาคนเจ็บคนป่วยเพราะฉะนั้นศักดิ์สงฆ์ก็เป็นสิ่งที่พระศาสนาจักรมอบให้เราในการที่จะให้การบริการทั้งครบแก่บรรดาผู้เจ็บป่วยก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ของบรรดาผู้บวชเองนะที่วันนี้ก็ได้เห็นลูกที่จะรับหน้าที่เป็นศักดิ์สงฆ์ในนามของคณะนักบวชคาเมเลียนเองก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้นะแม้แต่คุณพ่อเรียงไกลนะที่ส่งความคืบหน้าทุกวันนะรู้สึกภาคภูมิใจนะแต่ก็หมั่นไส้ไปด้วยนะเพราะว่าเราทุกคนต้องเดินสายกลางใช่ไหมขอขอบคุณบรรดาสัตบุรุษนะที่มาร่วมงานในวันนี้โดยเฉพาะยิ่งจากวัดโนนิงแก้วจากวัดโนนประสาทบรรดาญาติสัตบุรุษวัดจันทบุรีที่มีน้ำใจดีในการที่จะช่วยกันทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งไม่สามารถที่จะกล่าวได้ทุกๆท่านนะครับก็ขอพระเป็นเจ้าอวยพรแก่ท่านมันมากๆนะครับก่อนกลับเชิญรับประทานอาหารพร้อมกับเรานะครับและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพระเจ้าสถิตอยู่กับพวกท่านทุกคนขอขอบคุณมากครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าโยเซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์มอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่และกล่าวแสดงความยินดีกราบเรียนเชิญครับเขาบอกให้กล่าวยินดีนะครับจะได้รู้ว่าบทบาทหน้าที่ตัวเองคืออะไรก็เอาซะก่อนเลยก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะกับคณะคาเมเลียนนะฮะวันนี้ก็ได้สมาชิกใหม่หลังจากที่รอคอยแบบตุ้มๆต่อมๆเหมือนเรือมันลอยไปทางไหนไม่รู้นะอยู่หลายปีก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะประเด็นของเขาคืออะไรประเด็นของเขาก็คือพ่อแม่เนี่ยพูดน้อยแม่พูดเปล่าตอบสิพูดเห็นไหมไม่บังคับเนี่ยไม่พูดเลยนะเนี่ยคู่นี้พูดน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยทางคณะก็เลยจะเป็นพระสงฆ์แล้วไม่พูดมันจะยังไงอยู่นะมันก็รอให้พูดแล้วตอนนี้ก็หวังก็ไม่ต้องพูดมากคล่องเป็นต่อยหอยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเอาพูดเมื่อจำเป็นน่ะมันต้องเทศมันต้องสื่อสารน่ะใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นวันนี้คิดว่าคงจะทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะไอ้ก่อนบวชนี่ก็มีโอกาสคุยกับพ่อหนิงพ่อหนิงป่ะนี่อยู่เนี่ยนะเนี่ยทำเอฟซีป่ะเมื่อกี้เขาว่าเอาอีกคนนึงใช่ไหมFC อะไรอะไรเวอร์ๆหรือเวิร์นอะไรผมไม่รู้เอ้าพ่อหนิงพ่อหนิงเขาเป็นอธิการอยู่ที่นี่ก็มีโอกาสคุยกันเล่นๆเขาจะให้บวชหรือไม่ให้บวชคุณพ่อหนิงก็ลุ้นเต็มที่นะ
ลุ้นเต็มที่ก็อยากจะให้น้องได้บวชนะครับปัญหาคือไม่เคยพูดนี่แหละสุดท้ายพ่อหนิงก็บอกว่าไม่พูดช่างหัวมันขอให้มันทำวิซาได้ฝังแก้บาปได้ผมจะทำหน้าที่เองก็ใช้แล้วก็ทำเนี่ยพ่อหนิงเขาใจเขาใหญ่นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรคิดว่าทำได้นะวันนี้คิดว่าทำได้ดูหน่วยก้านแล้วนะฮะแล้วเราก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันการบวชมันไม่ใช่เป็นผลสำเร็จชีวิตนะมันเป็นการผลสำเร็จของการเรียนเท่านั้นเองไอ้ชีวิตต่อไปยังยาวกว่านี้ไม่รู้จะเป็นอะไรไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่างั้นวันนี้เราก็มาให้กำลังใจเพื่อว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นวันที่หนึ่งเองยังเป็นเด็กใหม่อะไม่ใช่มาบวชปั๊บแล้วโอ้โหมีเทียบเท่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาเยอะๆยังหรอกยังต้องประสบอุบัติเหตุอีกเยอะเนี่ยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรชีวิตคนมันก็ต้องอย่างนี้แหละพระสงฆ์ก็อยู่ในการประจนเหมือนกันแต่เราก็หวังว่าวันนี้โดยสารบุญคาเมโลแล้วก็น้ำจิตน้ำใจของพี่น้องก็ช่วยกันไปนะให้เขาจะได้ทำหน้าที่ที่เขาปฏิญาณที่เขาเลือกนะก็กระแสเรียกเนี่ยหลายท่านก็อย่าลืมนะกระแสเรียกมาทั้งปู่ย่าตายายบางทีก็กระแสเรียกมาทั้งพ่อมาทั้งแม่อย่างกรณีนี้คุณถาวรเนี่ยเป็นเนรใหญ่คนแรกที่ผมรู้จักว่ามาจากโคราชเป็นบัดดี้กันนะเวลาผมเข้าปีหนึ่งนะพระคุณเจ้าเอกทับปิงคุณพ่อสมบูรณ์แสงประสิทธิ์ก็จัดให้พวกเราไปรู้จักกันนะพอพวกเราไม่มีบ้านเนรกลางจากบ้านเนรเล็กเราเข้าสู่บ้านเนรใหญ่เลยไปจัดอยู่ที่หัวหินสนสนน่ะรุ่นผม40คนรุ่นพี่ก็40คนรุ่นผมมันเยอะก็ต้องไปทำความรู้จักกันแล้วก็ต้องมีจับฉลากบัดดี้ต้องเขียนจดหมายล่อหลอกกันไปล่อหลอกกันมาไม่ให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครหรอกนะเห็นเธอทุกวันวันนี้เธอพูดอะไรเดี๋ยวเขียนไปเลยกูถ้าวอนไม่รู้แล้วผมเป็นใครจากนั้นมานี่วันนี้มาเนี่ยนะก็ออกไปเป็นครูบาอาจารย์แล้วกลับมาส่งลูกก็สำเร็จในกระแสเรียกบางทีมันไม่ตรงอย่างนี้นะครับแต่ว่าทุกครอบครัวก็มีโอกาสในการที่จะสนับสนุนนะคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะยิ่งแม่ทั้งหลายนะก็อบรมไปเรื่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเราหวานไปแล้วเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็จะเกิดนะครับนี่ก็เกิดจากครอบครัวของเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในวันนี้นะครับวันนี้เราคณะสงฆ์จากสังฆมณฑลโคราชนะเรามากันจากหลายวัดแล้วจริงญาติโยมเราก็มาอยู่เนี่ยทั้งเขาจากการเขาขาดอะไรพวกเนี้ยเราก็มาทำมาหากินบุกเบิกกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มากันเยอะนะแล้วก็ขอบคุณทางสังฆมณฑลจันทร์นะก็ที่เป็นที่ที่เขาทำงานอยู่ที่นี่วันนี้ต้องขออนุญาตมองซิยออาดิศักดิ์นะนี่มันต้องเข้าฉากหน่อยเนี่ยต้องส่งเสริมกันเยอะๆหน่อยเผื่อจะได้ใจอ่อนอะไรบ้างส่งเสริมกันเยอะๆนะวันนี้เลยไม่ได้เอาไม้เท้ามานะเอาไม้เท้ามามันข้ามเขตขอญาติมาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นลูกหลานของเรามาบวชที่นี่นะก็ขอฝากนะคณะคาบิเลียนลูกหลานของเราคนนี้ไว้ในการดูแลสนับสนุนของพี่น้องจันทบุรีด้วยนะเนี่ยวันนี้สังฆมณฑลโคราชมาสังฆมณฑลจันทร์มาแล้วก็พี่น้องคาเมเลียนเขาต้องมาอยู่แล้วนะก็สนับสนุนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าคนถึงมาเยอะนะไอ้พวกที่กินก่อนใจเย็นนะเหลือคนหลังไม่มีกินนะ ยังไม่ถึงยังไม่ที่เที่ยงเลยงั ้นมีเรื่องเดียวครับก็เราให้กำลังใจนะพระสงฆ์ก็ทำงานยากนะทำงานยากทำงานลำบากขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกน้อยด้วยเราก็ช่วยกันสนับสนุนพระสัจจ์แล้วต้องเดินหน้าต่อไปด้วยคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเสียสละตนเองทั้งชายและหญิงนะครับก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นนะครับก็เอาเข้าสักนิดนึงก็เราก็มีสังฆราชของราชบุรีไปแล้วนะจันไม่มีอะไรไม่มีสุราษฎร์ไม่มีอุบลมีไปแล้วคอยบวชประกาศแล้วอีก3เดือนต้องบวชนะแล้วก็เหลืออะไรอีกอะอะไรนะนครสวรรค์กรุงเทพก็ใกล้แล้วนะกรุงเทพก็เดี๋ยวมิถุนายนนี้ก็เกษียณ75บินลุ้นอีกแล้วนะงั้นปีหน้าพี่น้องเตรียมแต่งตัวหาเสื้อผ้าสวยๆนะไปบวชสังฆราชกันจันก็เข้าวินแล้วนะจันเข้าวินแล้วอีกไม่นานหรอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นข่าวดีครับบวชสังฆนุกรบวชพระสงฆ์มาเยอะห่างสังฆราชมานานเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยใส่ชุดสวยๆไปบวชสังฆราชกันนะก็เชิญชวนนะสังฆราชก็งานก็เยอะงานก็ยากนะก็ขอให้ใครได้รับเลือกใครได้มีชื่อก็น้อมรับไปเถอะช่างหัวมันนะ
อย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็75แล้วเดี๋ยวก็75แล้วมันเขาไม่ได้ใช้เราตลอดชีวิตนะพระสงฆ์65สังฆราช75ก็ยังพอไหวนะก็พูดกันเล่นๆเพราะว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องนะไอ้คนรับลำบากหน่อยนะฮะก็ต้องสวดเยอะๆนะสวดเยอะๆแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็นำทางละนะพระจิตเจ้าก็มีวิธีของพระองค์นะให้ใครคนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบนะทำงานสืบต่อจากสาวกวันนี้ก็เขาให้มาแสดงความขอบคุณยินดีก็อีกครั้งหนึ่งนะรู้จักพูดเนี่ยพูดเองนะพูดขอบคุณคนอื่นเขาผมก็ขอบคุณฮะที่วันนี้เขาเชิญเรามาก็ตั้งใจมาวันนี้มากันหลายคนเมื่อคืนก็พักผ่อนสบายครับก็ปกติผมมาก็นอนบ้านพบเขียวแต่นี้เมื่อคืนมากันหลายคนก็เลยขออนุญาตที่จะไปนอนที่โรงแรมแทนนะแล้วก็มีบ้านพบเขียวก็ไปเลี้ยงนะก็เลยไม่ได้ไปทานที่ทางเจ้าภาพเขาจัดให้นะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคิดอะไรสมหวังนะแล้วก็มีเงินมีทองใช้เพิ่มขึ้นนะตอนนี้เงินมันไม่ค่อยมีในตลาดนะพี่น้องก็เก็บเงินไว้ที่มีเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็ทำงานด้วยความเข้มแข็งขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขนะขอบคุณครับกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับผมก่อนที่จะฟังเสียงของพระสงฆ์ใหม่นะครับผมเดี๋ยวเชิญชวนพวกเราสัตบุรุษได้ยืนขึ้นเพื่อแสดงความเคารพก่อพระสงฆ์ใหม่ด้วยเชิญพี่น้องสัตบุรุษยืนขึ้นครับผมและร่วมขับร้องบทเพลง To S Sacerdotของคุณพ่อยอนชัชวานวาปีเตานะครับผมเรียนเชิญนะครับโลดหนึ่งสองสามสี่โลดหนึ่งสองสามสี่
ขอบคุณพระเป็นเจ้านะครับที่ประทานกระแสเรียกในการเป็นนักบวชพระสงฆ์และก็ได้รับพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ในวันนี้นมัสการพระคุณเจ้าโยเซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประธานในพิธีนะครับและก็ทำพิธีบวชในวันนี้พระคุณเจ้าลอเรนเทียนชัยสมานจิตที่เคารพคุณพ่อเชิดชัยเลิศจิตเลขาอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทยบรรดาสมาชิกนักบวชคาเมเลียนนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็คณะสงฆ์จากทุกสังฆมณฑลที่มาร่วมยินดีในวันนี้คณะนักบวชคณะเซอร์ซิสเตอร์บรรดานักบวชชายหญิงบรรดาผู้ฝึกหัดสามเณรจากคณะต่างๆที่มาร่วมยินดีในวันนี้แล้วก็พี่น้องสัตบุรุษทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องบ้านนวลแก้วบ้านโคประสาทนะครับที่ยกทัพมาวันนี้นะครับจากสังฆมณฑลโคราชนะมาร่วมยินดีแสดงความยินดีโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่ของผมนะครับความรู้สึกในใจตอนนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับที่พี่น้องหลายๆคนนะครับที่ได้มาร่วมยินดีและก็แสดงความยินดีในวันนี้นะครับโดยเฉพาะพระคุณเจ้าพระสังฆราชนะครับและบรรดาคณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมยินดีในวันนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายให้เกียรติมาร่วมในพิธีบวชในวันนี้ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องด้วยนะครับที่เดินทางมาจากทางไกลและใกล้นะครับมาร่วมยินดีนะมาแสดงความยินดีวันนี้นะครับก็มาจากหลายหมู่บ้านบ้านนวลแก้วบ้านโคประสาทบ้านนวลแฝกบ้านนวลงิ้วนะครับเขาชะกันนะครับหลายๆที่หลายแห่งนะครับมาวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเห็นพวกเรามาแสดงความยินดีก็รู้สึกประทับใจนะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องให้เกียรติมาร่วมนะครับความในใจของผมนะครับความรู้สึกแรกนะครับก็รู้สึกถึงความรักของพระเป็นเจ้านะครับที่แผ่ซ่านลงมาในหัวใจของผมนะครับนะรู้สึกถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่พระองค์นั้นมอบให้นะครับมอบให้ผมและบรรดาคณะสงฆ์บรรดาพี่น้องและบรรดาน้องเนนสามเณรนะครับที่กำลังจะเตรียมตัวบวชนะครับก็เห็นบรรยากาศนะเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรักและเมตตานะครับนะวันนี้พระองค์มองอย่างที่พระองค์มองเห็นนะครับในตัวของผมเองนะครับที่พระองค์นั้นทรงเรียกและเลือกผมนะครับนะให้มีกระแสเรียกเป็นนักบวชพระสงฆ์คณะคาเมเลียนนะครับความรู้สึกนี้นะครับอาจจะติดขัดบ้างนะครับก็เพราะมันรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็อยากพูดให้มันดีกว่านี้นะครับแต่ก็ดีประมาณนี้นะครับก็ตอนที่ผมไปเข้าเงียบนะครับนะผมก็ถามพระเยซูเจ้านะครับบนไม้กางเขนว่าทำไมพระองค์เลือกชายหนุ่มน้อยคนนี้นะครับชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนนี้นะครับทำไมนะครับทำไมพระองค์จึงเรียกและเลือกยอนชัชวาลวาปิเตาเนี่ยนะครับให้เป็นพระสงฆ์ให้เป็นนักบวชคณะคาเมเลียนรู้ไหมครับว่าพระองค์นั้นตอบว่าอย่างไรใครก็ได้ยินใครได้ยินก็บ้าแล้วนะครับนะครับพระองค์นั้นเงียบนะครับพระองค์เงียบนะพระองค์เงียบไม่ตอบอะไรนะครับนะมันจะมีเสียงดังมันจะมีเสียงเงียบที่ดังในใจขึ้นมานะครับนะถ้าเราลำพึงรู้สึกดีๆนะครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับตัวเราเองนั่นแหละนะอดีตประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นแหละครับคือคำตอบที่พระเป็นเจ้าเลือกเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพระคุณเจ้าคณะสงฆ์นะครับ
บรรดาพี่น้องนักบวชพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านนะครับนะมีคำพูดหลายๆคำพูดนะครับที่จะทำให้พี่น้องนั้นชอบนะมีคำพูดหลายๆคำพูดที่ทำให้พี่น้องนั้นจดจำมากมายมีบทความต่างๆที่มีเรื่องราวต่างๆที่น่าประทับใจหลังๆมากมายที่อยู่บนโลกนี้ที่เกิดขึ้นหรือแม้จากผมเองหรือจากบุคคลต่างๆที่เราฟังได้รับฟังแต่มีบุคคลหนึ่งที่เราเองนั้นจะต้องจดจำนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติซึ่งเป็นผู้พูดไว้มาแล้วนะครับมากกว่า 2,000 ปีบุคคลนั้นคือผู้ใดครับองค์พระเยซูเจ้านะครับสิ่งนี้แหละครับที่พี่น้องนั้นควรที่จะจดจำคำพูดของท่านพระเยซูเจ้านะครับพี่น้องชอบคำพูดผมก็เก็บไว้ในใจนะครับนะขอให้พระวจนะข่าวดีคำสอนของพระเป็นเจ้าของพระเยซูเจ้าเนี่ยได้เกิดผลในหัวใจของเราในโอกาสที่เราเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับนะก็ขอให้เรานั้นได้สวดภาวนาซึ่งกันและกันและพี่น้องที่มีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนและก็ให้กำลังใจและคอยเดินเคียงข้างมาอยู่ตลอดนะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อหนิงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อหนิงคุณพ่อเกรียงไกรสุขจิตนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อเกรียงไกรนะครับนะวันนี้ก็มี FC คุณพ่อเยอะนะครับวันนี้คุณพ่อนิ้งนะครับชื่อเกรียงไกรชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเกรียงไกรไปทั่วนะครับนะก็ขอบคุณนะครับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับที่คอยเป็นผู้ช่วยประสานงานนะครับในเรื่องอาคารสถานที่นะครับสื่อออนไลน์นะครับช่างภาพแล้วก็การจัดตกแต่งดอกไม้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศในวันนี้ด้วยบทเพลงนะนักขับร้องนะครับจากคอนเซนโตนะครับที่ได้ขับร้องอย่างไพเราะขอเสียงปรบมือให้กับนักขับร้องหน่อยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนานไหมครับก็คอก็นานอยู่นะครับนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนนะครับเราจะสวดภาวนาซึ่งกันและกันขอบคุณมากนะครับครับลำดับต่อไปพระสงฆ์ใหม่คุณพ่อยอนชัชวาลวาปีเตาจะทำการอวยพรพวกเราทุกๆคนนะครับผมเชิญทุกท่านยืนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระพรของพระผู้เป็นเจ้าทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านและดำรงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมนลำดับต่อไปเรียนเชิญพระสังฆราชพระสงฆ์และพระสงฆ์ที่บวชใหม่ถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณหน้าสถานที่ประกอบพิธีด้วยครับผมเชิญนั่งThank you.
ก่อนที่ขบวนแห่ของพระสงฆ์จะเดินทางกลับนะครับผมเดี๋ยวเชิญคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมถ่ายภาพเป็นเกียรติกับพวกเราทั้งหมดนะครับผมด้วยบัดนี้พระองค์ได้เรียกท่านเป็นคนชายแต่จะได้น้องทุกท่านรับพรจากพระสงฆ์ใหม่นะคะสำหรับพี่น้องที่ประสงค์จะรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ก็เรียนเชิญบริเวณด้านหน้าพระแท่นได้เลยนะคะโอเคนะครับก็ลำดับของการ
อวยพรพรของสงฆ์ใหม่นะครับพี่น้องสามารถเข้ามารับพรสงฆ์ใหม่และรับของที่ระลึกได้นะครับพี่น้องต้องการรับพรของสงฆ์ใหม่ก็ขอเรียนเชิญด้านหน้าเวทีนะครับพระสงฆ์ใหม่จะอวยพรแล้วก็มอบของที่ระลึกในงานบวชพระสงฆ์ในพิธีบวชพระสงฆ์ให้นะครับประชาสัมพันธ์ไปยังบรรดาพระสงฆ์นะครับนักบวชชายหญิงนะครับเราจะร่วมกันรับประทานอาหารบริเวณหลังเต็นท์โค้งนะครับใหญ่นี้นะครับอยู่ในสวนนะครับผมก็ขอเรียนเชิญบรรดาพระสงฆ์นะครับพระคุณเจ้านะครับและก็ซิสเตอร์นะครับทุกท่านเลยนะครับร่วมรับประทานอาหารบริเวณในสวนเลยนะครับผมส่วนพี่น้องสัตบุรุษนะครับขอให้รับประทานอาหารภายในซุ้มนะครับที่จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งวันนี้เองได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องสัตบุรุษจากจันทบุรีและจากหลายภาคส่วนเลยนะครับก็ขอให้รับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะครับผมขอบคุณครับพี่น้องที่มารับพรขอเป็นแค่2แถวเท่านั้นนะครับขอให้เข้าแถวเป็นแค่2แถวนะครับใครไม่ใช่2แถวขอให้ต่อเป็น2แถวเท่านั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความรวดเร็วนะครับกลุ่มไหนครับขอต่อแถว2แถวนะครับขอ2แถวขอ2แถวครับขอ2แถวครับขอ2แถวมัดโป่งรอก่อนนะครับเพราะไม่ยอมเข้าแถวนะครับให้รอก่อนครับครับเข้าแถวครับเข้าแถวครับต้องเข้าแถวครับบ่าวนะครับพระสงฆ์ใหม่ก็เนื้อหอมนะครับพรุ่งนี้เนื้อก็เหม็นแล้วนะครับไม่ต้องกลัววันนี้เนื้อหอมใครๆก็อยากจะมาขอพรนะครับก็ขอรอสักครู่นะครับให้พรรวมไปเลยนะครับด้วยความรวดเร็วสมาชิกจากหมู่คณะบ้านโป่งนะครับเชิญคุณพ่อใหม่นะครับมาที่ประจำที่นะครับหมู่คณะบ้านโป่งครับมารับของที่ระลึกด้วยนะครับพี่น้องท่านใดยังไม่สะดวกไปทานข้าวก่อนแล้วค่อยมาต่อแถวก็ยังทันนะครับพระสงฆ์ใหม่จะยืนรอวันนี้พระสงฆ์ใหม่ไม่หิวนะครับI'm not afraid to die.
ครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องที่รับประทานอาหารก็เชิญนะครับที่จุดอาหารต่างๆขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการนำอาหารมาช่วยในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับก๋วยจั๊บกับผัดหมี่ปูจากบ้านคุณพ่อวรบจำหน่ายผลนะครับหมูชมวงจากพี่แหม่มนะครับก๋วยเตี๋ยวจันจากพัฒนาการอัศวิหารข้าวเหนียวหมูทอดจากครอบครัวเจสรีหมูสวยครับแล้วก็ยังมีส้มตำปลาร้านะคะหมูยอกุ้งสดโอ้น่าทานมากนะคะจากครอบครัวสถิตธรรมรงค์ค่ะขนมจีนน้ำยากะทินะคะจากครอบครัวคุณยุรีลาบหมูข้าวเหนียวจากตลาดสวนมะม่วงนะคะแล้วก็ยังมีข้าวคลุกพริกเกลือจากทีมบุญสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ทอดที่แสนอร่อยนะคะจากครอบครัวคุณมารุษสมหมายค่ะนอกจากนี้มีขนมจีนน้ำยาปูซาวน้ำนะครับครอบครัวป้าดำทอดมันจากครอบครัวพี่หมีและเพื่อนๆกระเพราจากครอบครัวสถิตธรรมรงค์นะครับผัดซีอิ๊วจากครอบครัวคุณวิโชตหมูหันจากครอบครัวป้าแหนวนะครับร้านเซนนะครับไส้กรอกข้าวจากครอบครัวคุณบุ๋มต้มตำทะเลยำแปรทุกอย่างจากครอบครัวพ่อติ่งเองนะครับมีปูจากบ้านกลุ่มและปลาเค็มทอดจากกลุ่มคลองโนยนะครับค่ะแล้วก็ยังมีปลาเค็มทอดนะคะจากกลุ่มคลองโนยค่ะ
ลูกชิ้นไส้กรอกครอบครัวป้าแมนไส้กรอกอบพริกเกลือจากครอบครัวป้ารัตค่ะแล้วก็ยังมีไข่ม้วนนะคะจากครอบครัวเจยานะคะซึ่งไข่ม้วนจะอยู่บริเวณด้านหน้านะคะก่อนกลับก็แวะมากันได้ค่ะแล้วก็ยังมีปลาทอดจากวัดหัวไผ่แล้วก็กระเพาะปลาค่ะจากวัดมูซูค่ะหมูสเต๊ะนะครับวันนี้พันไม้นะครับจากครอบครัวกุ้งตั๊กนะครับแกงกระวานจากเฮียกั๊กนะครับกุ้งทอดจากวัดแหลมประดูไข่เจียวคั่วกลิ้งจากครอบครัวบุญยมุทิกุลมักโกโรนีจากครอบครัวสุภรัตน์สิรินะครับน้ำดื่มนะครับจากบ้านคุณพ่อบรรพจำหน่ายผลนะครับมีไอศกรีม2ถังข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งจากสตรีรุ่น14ขนมกล้วยมันนึ่งจากครอบครัวมาศนะครับซุปน้ำดื่มจากพนักงานคาเมเลียนนะครับค่ะแล้วก็ยังมีไอศกรีมหลอดนะคะจากวอร์ดมะลิค่ะขนมถาจากคุณพ่องพักไตรสิริเจริญวุ้นกะทิและเค้กชิฟฟ่อนนะคะจากวอร์ดเฟื่องฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีสละลอยแก้วครอบครัวคุณสิริพรรุ่งเรืองผลครัวซองจากพี่ออนและน้องจุแล้วก็ลูกชุบนะคะจากร้านลูกชุบน้ำฝนค่ะนอกจากนี้ยังมีผลไม้นะครับส้มจากคุณออสมัดใต้200ชิ้นจากพี่สมวันนะครับมีแซนด์วิชจากคุณบุญฤดีขนมกล้วยจากพี่แมวพี่อุ๊มีกรอบจากเจนาเจแป้นนะครับขนมเปียกปูจากครอบครัวพี่หมูขนมหวานจากคุณนงเยาฉิมเกิดกาแฟโอวัลตินนะครับอันนี้เป็นอาหารเช้าแล้วก็มีกาแฟนะครับจากลุงดำป้าดาจากตลาดที่มาช่วยนะครับค่ะแล้วก็งานนี้นะคะประสบความสำเร็จนะคะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเช่นนี้นะคะยังมีผู้ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจการต่างๆนะคะขอบคุณไปยังดอกไม้ที่ใช้ในการจัดวัดนะคะขอบคุณบ้านคุณพ่อวันลบจำหน่ายผลแล้วก็ครอบครัวจำหน่ายผลค่ะแล้วก็ยังมียาดมยาหม่องนะคะมาให้บริการกับทุกท่านนะคะจากวอร์ดเฟื่องฟ้าของที่ระลึกนะคะรวมไปถึงการลิกนะคะจากเจ๊สุรีหมูสวยค่ะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะจากพี่โต้งโอเอซิสนะคะแล้วก็เพลงเพราะๆที่เราได้ฟังอยู่ตอนนี้จากนักร้องวงคอนเชตโตค่ะจากวัดกรุงด้วยนะคะฟังเพลงเพลินเลยนะคะจากที่น้องเอได้พูดเมื่อสักครู่แล้วก็ของอุปกรณ์ต่างๆโต๊ะเก้าอี้ถ้วยชามจานช้อนนะคะจากวัดใหญ่ห้องพักสำหรับพระคุณเจ้าคุณพ่อแล้วก็แขกก็จากที่มณีจันรีสอร์ทแมคโครปรับพื้นที่จากครอบครัวพี่ปุ๊กดินหินทรายจากครอบครัวพี่ธนินประจำเรือทำความสะอาดติดธงติดป้ายกลุ่มปฏิคมอาสนวิหารจันทบุรีช่วยกันรับแขกช่วยวัดต่างๆกลุ่มคอคอมอข้าวสารข้าวหอมมะลิสุรินครอบครัวคุณไพศาลนามกรแล้วก็อาหารตามบูธต่างๆพี่น้องชาวจันค่ะสื่อออนไลน์จากศักดิ์มณฑลจันทบุรีและแพทย์แผนไทยทำความดีด้วยหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะต้องบอกว่าน้องนะคะจากคณะรักกังเขนที่มานวดคลายเส้นด้วยค่ะหมอน้อยคลายเส้นค่ะครับในวันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านทานอาหารเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมมารับพรพระสงฆ์ใหม่นะครับส่วนที่มารับพรพระสงฆ์ใหม่แล้วก็ยังเชิญรับประทานอาหารนะครับตามจุดต่างๆที่เรามีไว้บริการอยู่ด้านหลังนะครับนั่นก็เชิญพี่น้องที่มาไกลจากต่างจังหวัดมาจากหลายๆที่นะครับที่มาในวันนี้นะครับก็แวะรับประทานอาหารขอเดินไปตามซุ้มอาหารต่างๆซึ่งมีมากมายหลายรายการในวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ที่นำอาหารมาบริการกับพวกเราในวันนี้ด้วยครับการและงานในวันนี้นั้นจะสำเร็จลงไม่ได้เลยหากขาดพี่น้องคริสตชนทุกท่านที่มารวมตัวกันอยู่ณที่นี้นะคะดังที่มีผู้ใหญ่ใจดีดังตามที่3ท่านสักครู่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังประกอบไปด้วยพี่น้องที่มีน้ำใจอันดีมีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็มาร่วมชื่นชมยินดีนะคะกับทางบ้านพักคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์แห่งนี้ในการร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ในวันนี้ซึ่งสิ้นสุดลงด้วยดีนะคะด้วยความสง่างามอย่างมีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านเช่นเดียวกันที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานในวันนี้นั้นสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีค่ะและสำหรับพี่น้องทุกท่านที่จะเดินทางกลับนั้นก็ข
นักบุญคามิโลนะคะเรื่องแรกคือขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ขอนักบุญคาราได้อวยพรทุกท่านและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากท่านเป็นผู้มีความเชื่อต่างศาสนาก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้คุ้มครองและสำหรับท่านที่เป็นคริสเตียนก็ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดอวยพระพรทุกท่านตามที่ท่านปรารถนาทุกประการค่ะขณะนี้นะครับบริเวณแถวที่รอรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ก็เริ่มจะสั้นลงเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความประสงค์จะขอรับพรพระสงฆ์ใหม่เรียนเชิญเลยนะครับสามารถต่อแถวได้เลยต้องขอบคุณนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติจากต่างสังคมมณฑลนะครับที่แล้วก็ต่างวัดด้วยนะฮะที่มาร่วมในงานบวชในวันนี้นะครับต้องนับว่าเป็นการชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับคณะคามิเรียนนะครับที่มีสมาชิกเป็นพระสงฆ์เพิ่มนะครับในช่วงนี้นะครับขอเชิญชมการแสดงจากศูนย์คามิเรียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองนะครับชุดการแสดงมีชื่อว่าฟ้อนชมเดือนนะครับรายชื่อผู้แสดงนะครับมีต้าเซอู้มีทาวินพงชัยอนัญญายิ้มย่องพิมพ์ทิชาคุ้มพักดีสุวรรณาศรีราชัยกัลยาตะตองรำภารดาถนอมโยผลมุนินช่างทองนายนิธพัฒน์สวนสะอาดสินชัยผู้ฝึกสอนนะครับนายนิธพัฒน์สวนสะอาดสินชัยนะครับขอชมชุดการแสดงที่มีชื่อว่าฟ้อนชมเดือนนะครับจากการแสดงจากศูนย์คามิเรียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะแสดงให้พี่น้องได้ชมนะครับน่าจะแถวๆนี้เอาละครับชิมอาหารไปชมการแสดงไปด้วยนะครับอันนี้มาไกลจากระยองเลยนะครับใช่แล้วครับก็เป็นการแสดงที่ตั้งใจเตรียมมาจากศูนย์คามิเรียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยองนะครับซึ่งเราทราบว่าที่นั่นก็จะมีเด็กๆอยู่ด้วยนะฮะก็เป็นหนึ่งในงานอภิบาลของคณะคามิเลียนเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับมีความประสงค์จะสนับสนุนนะครับคณะคามิเลียนในด้าน